ความหิวจริงๆว่าแล้วก็มาถึงเล่นละครแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาของเราค่ะฟิตเทรนไบโอคนิธินาถพามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเชื่อไหมว่าถ้าพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเอาแบบติดท็อป10ในกรุงเทพต้องมีคนคิดถึงร้านนี้เจริญพุงโภชนาโอพาคุณมาที่สาขานี้อยู่ตรงถนนจันทร์ค่อนไปทางเจริญกรุงก๋วยเตี๋ยวที่นี่ของเขาว่ากันว่าอร่อยมากแล้วเครื่องเคียงคืออร่อยมากร้านไม่ได้เก่านะเพียงแค่7-8ปีแต่ทำไมรักษามาตรฐานลูกค้าเยอะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขามีอะไรดีเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณอาร์ตเจ้าของร้านค่ะเจริญพุงโภชนาเรียกได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าใหม่ที่มีอายุเพียงแค่7ปีเท่านั้นค่ะแต่เป็น7ปีที่ครองใจลูกค้าเป็นจำนวนมากคุณอาร์ตภาคภูมิเจ้าของร้านเรียนจบด้านการถ่ายภาพจากต่างประเทศกลับมาไทยลองทำงานหลายอย่างจนอยากทำธุรกิจของตัวเองคุณอาร์ตมองมาที่ของกินค่ะเพราะตอนอยู่ต่างประเทศ10กว่าปีทำอาหารกินเองมาตลอดซึ่งเพื่อนๆจะบอกว่าอร่อยคุณอาร์ตเลือกที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเหตุผลว่าบริหารจัดการง่ายคมวัตถุดิบได้คุณอาร์ตคิดสูตรน้ำซุปสูตรหมักหมูเองค่ะโดยใส่ใจวัตถุดิบทุกรายละเอียดเลือกแบบที่ดีที่สุดถั่วต้องคั่วให้ไหม้นิดๆจะมีความหอมมะนาวที่แต่ละฤดูกาลรสชาติจะไม่เหมือนกันก็ต้องตวงน้ำตาลน้ำปลาต้องยี่ห้อเดิมเท่านั้นคือความอร่อยตั้งแต่วันแรกเป็นอย่างไรผ่านไปกี่ปีก็ต้องรสชาติเดิมค่ะอย่างเมนูพระเอกของร้านคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเครื่องแน่นใส่หมูหมักหมูสับไส้นุ่มๆตับกระเพาะหัวใจเลือดและกุ้งแห้งตัวเล็กๆจุกๆค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวต้มแห้งเครื่องแน่นเช่นเดียวกันกับเมนูทานเล่นอย่างหมู3ชั้นจิ้มแจ่วรสชาติเกินบรรยายค่ะกุ้งทอดที่แป้งปรุงรสด้วยพริกแกงและเกี๊ยวทอดที่ใส่หมูรสชาติเหมือนติ่มซำคุณอาร์ตบอกว่าเจริญพุงโภชนาขายในสิ่งที่คนคุ้นชินแต่ยกระดับให้น่าทานขึ้นโดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานของวัตถุดิบเป็นกฎเหล็กของร้านของเราเนี่ยเราคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบแล้วเราต้องเข้าใจในวัตถุดิบว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละอย่างคืออะไรก่อนแล้วพอเราเอาเขาเข้ามาเนี่ยผสมผสานมารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็เราปรุงในรสชาติที่เราคิดว่าคนส่วนมากประมาณ 80-90% เนี่ยจะต้องชื่นชอบในรสนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะยกระดับของก๋วยเตี๋ยวธรรมดาให้มาเป็นคาแรคเตอร์ของร้านเจริญพุงโภชนาคุณผู้ชมคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเมื่อ 7-8 ปีก่อนรสชาติแรกเริ่มอย่างไรวันนี้ก็แรกเริ่มอย่างนั้นเมนูธรรมดาของทอดของปิ้งมีขายทั่วไปแต่ที่นี่คือยกระดับให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารลักษณะนี้ขอบคุณมากๆคุณอาร์ตสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มาคุยและอร่อยมากจริงๆนิธินาถคอนเฟิร์มเลยวันนี้คือทั้งหมดของเราข่าวติดเทรนด์ไบโอคนิธินาถลากันไปเท่านี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ